สวัสดีครับพบกับการรีวิวสินค้าจาก CT Music อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเปียโนไฟฟ้า Casio GP510 เปียโนไฟฟ้าที่ดีที่สุดของ Casio ในยุคนี้นะครับหรือจากประสบการณ์ของผมที่ได้ลองเปียโนมาจำนวนมากหลายๆยี่ห้อนะครับผมอาจจะพูดได้ว่าเนี่ยคือหนึ่งในเปียโนไฟฟ้าที่ดีที่สุดของยุคนี้เลยครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับจุดเด่นของเปียโนไฟฟ้า Casio ตัวนี้นะครับเป็นบริษัท Casio ร่วมมือกับเปียโนระดับโลกอย่าง Seebeck Style นะครับผลิตรุ่นนี้ออกมาซึ่งที่ผมว่าสุดยอดเนี่ยมันสุดยอดยังไงดีที่สุดยังไงผมขอเล่าให้ฟังแบ่งเป็น2เรื่องนะครับเรื่องของคีย์ทัชชิ่งที่เราสัมผัสได้กับเรื่องของเสียงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับมาดูกันเรื่องแรกนะครับในส่วนของคีย์และสัมผัสนะครับตัวคีย์ของ Casio GP510 เนี่ยถ้าถามว่าใกล้เคียงกับเปียโนไม้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ใกล้เคียงครับแต่เหมือนเลยครับมันคือคีย์ไม้จริงๆที่ใช้ในเปียโนไม้จริงๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มากกว่านั้นคือเปียโนจริงเนี่ยเปียโนไม้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแฮมเมอร์ใช่ไหมครับที่เป็นตัวค้อนที่ตอกเสียงนะครับผมแต่ตัวนี้ก็มีแฮมเมอร์จริงๆซ่อนอยู่ข้างในนะครับซึ่งเวลาเรากดคีย์เนี่ยตัวแฮมเมอร์เนี่ยมันก็จะขยับทำให้กลไกมันน่ะเหมือนเปียโนไม้จริงๆแล้วสัมผัสที่เราได้เนี่ยมันก็คือสัมผัสเปียโนไม้จริงๆเพราะวัสดุคีย์ก็เหมือนกันมีตัวแฮมเมอร์เหมือนกันคือทัชชิ่งเนี่ยเรียกว่าคือทัชชิ่งเปียโนจริงๆเลยครับไม่ใช่แค่เหมือนและตัวคีย์นั้นทำจากไม้สนออสเตรียนะครับแล้วก็สีขาวจะเคลือบด้วยอะคริลิกนะครับสีดำเคลือบด้วยฟีนอลซึ่งเป็นวัสดุแบบเดียวกับที่ใช้ในแกรนด์เปียโนสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกสัมผัสความรู้สึกมันคือเปียโนไม้จริงๆเลยครับสำหรับเรื่องเสียงนะครับ Casio GP510 ใช้เทคโนโลยีชื่อว่า AIR Grand นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่จำลองเสียงและจำลองธรรมชาติของเสียงทั้งหมดของเปียโนไม้ให้ออกมาในตัวนี้นะครับมันจะสุดยอดยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในส่วนของ Acoustic Simulator ของ GP510 ตัวนี้นะครับก็มีการจำลองสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่ทำให้เกิดเสียงส่วนแรกstring resonance string resonance ก็คือการจำลองเสียงเวลาแฮมเมอร์เนี่ยทุบลงไปที่สายเนี่ยครับมันจะมีเสียง resonance ต่างๆที่ไม่ใช่เสียงโน้ตนั้นมาด้วยซึ่งตัวนี้มีฟังก์ชันในการจำลองนี้ด้วยนอกจากนั้นยังมี open string resonance damper resonance ก็คือตัวที่เราเหยียบอะครับมันมีการจำลองเสียงของการเหยียบด้วยซึ่งปกติผมไม่ค่อยเห็นในเปียโนไฟฟ้าเท่าไหร่นะซึ่ง GP510 ทำให้ละเอียดมากครับก็คือเวลาเรายกซัสเทนขึ้นนะครับมันจะมีอาการของเหมือนเปียโนไม้ที่เรายกขึ้นจริงๆนะครับถ้าใครลองเล่นแล้วลองฟังดูจะได้ยินชัดยิ่งใส่หูฟังยิ่งได้ยินชัดมากเลยครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังมีรายละเอียดเสียง noise ในส่วนของ damper noise pedal action noise key on action noise แล้วก็ key off action noiseคือไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเปียโนไม้จริงๆที่มันจะทำให้เกิดเสียง noise ต่างๆเนี่ยครับตัวนี้มันเก็บเสียงทุกอย่างมาเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้มันคือเสียงที่เหมือนเปียโนไม้จริงๆมากอาการเหมือนมากนอกจากนี้นะครับยังมีการจำลองการปล่อยคีย์คืออะไรคือเวลาเราเล่นเปียโนไม้จริงๆเนี่ยเวลาเรายกมือออกเร็วๆกับค่อยๆยกเนี่ยหางเสียงไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีการฟังก์ชันจำลองการปล่อยคีย์เพราะฉะนั้นเวลาเรายกเร็วยกช้าเนี่ยมันก็จะเสียงไม่เหมือนกันเลยอันนี้ถือว่าละเอียดมากต่อมาที่ระบบ Grand Pedal นะครับด้วยการสัมผัสและการตรวจจับตำแหน่งของแดมเปอร์ระบบแกรนด์พีดอลเนี่ยทำให้สามารถปรับระดับเสียงหน่วงและความยาวโน้ตโดยขึ้นอยู่กับองศาการยุบตัวลงของแป้นได้นะครับและรวมกับพวกแดมเปอร์นอยส์พีดอลแอคชั่นนอยส์แอคชั่นซาวด์ซิสเต็มจะทำให้เสียงและระบบสัมผัสของตัวแป้นเหยียบเนี่ยครับเหมือนเปียโนจริงๆมากครับในส่วนของระบบเสียงนะครับตัวนี้ใช้ระบบแกรนด์อะคูสติกมีลำโพงซ่อนอยู่ภายในเครื่องนี้ถึง6ตัวทำให้เสียงที่ออกมานะครับตั้งแต่ย่านต่ำจนถึงย่านสูงเนี่ยค่อนข้างครบให้เสียงแบบที่เราจะสัมผัสได้เหมือนเรานั่งเล่นอยู่หน้าอะคูสติกเปียโนจริงๆเลยอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับคือมันสามารถเลือก
องศาของฝาครอบได้ครับคือในการเปียโนเนี่ยมันจะมีฝาเปิดใช่ไหมครับเวลาเราเปิดองศาเท่าไหร่เนี่ยเสียงจะต่างกันซึ่งตัวนี้สามารถจำลององศาของฝาครอบได้ถึง4แบบนะครับส่วนฟังก์ชันรีเวิร์บนะครับหรือการจำลองฮอลล์นะครับ GP510 มีให้เลือกทั้งหมด12แบบนะครับโดยเขาเลือกที่จะไปเก็บในฮอลล์ที่ไว้ใช้จัดคอนเสิร์ตคลาสสิกดังๆนะครับเพื่อให้เสมือนจริงมากที่สุดเหมือนเรานั่งชมอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์จริงๆครับและนอกจากนั้นนะครับยังสามารถปรับตำแหน่งในการรับเสียงได้4แบบเหมือนกับว่าเสียงจากที่เราเป็นผู้เล่นหรือเสียงจากที่เราเป็นผู้ชมระยะใกล้ระยะไกลนะครับมีให้เลือกอีก4แบบครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากนะครับเราสามารถสัมผัสเสียงเหมือนเราเป็นคนเล่นหรือเราสัมผัสเสียงเหมือนเราเป็นคนฟังก็ได้ครับในส่วนของเสียงที่ให้มาใน Casio GP510 นะครับมีทั้งหมด35เสียงเสียงที่เป็นพระเอกเลยนะครับก็คือเสียงเบอร์ลินแกรนด์ทำบูแกนแล้วก็เวียนนาแกรนนะครับจะมีปุ่มลัดให้เลยครับThank you.
และในส่วนของเบอร์ลินแกรนด์ฮัมบูร์กแกรนด์เวียนนาแกรนด์นะครับก็ยังมีให้เลือกอีกเช่นเบอร์ลินแกรนด์ธรรมดาเป็นเบอร์ลินแกรนด์แบบเมลโล่แล้วก็เป็นเบอร์ลินแกรนด์แบบไบรท์นะครับนอกจาก3เสียงแกรนด์เปียโนที่เป็นทีเด็ดแล้วเนี่ยก็ยังมีเสียงแกรนด์เปียโนอื่นๆนะครับมีเสียงอิเล็กทริกเปียโนมีเสียงพวกออร์แกนนะครับแล้วก็รวมถึงมีเสียงสตริง2แบบแล้วก็มีเสียงของแพดอีกนะครับซึ่งสำหรับเสียงสตริงนะครับผมว่าเขาทำมาได้ดีแล้วก็ธรรมชาติมากครับปกติเวลาผมลองเสียงสตริงในเปียโนไฟฟ้าทั่วๆไปอะครับมักจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สำหรับสตริงของตัวนี้ทำเสียงออกมาได้ดีมากนะครับการเล่นหนักเบาธรรมชาติมากเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเนื่องจากเสียงมีเยอะมากเราอาจจะลองให้ดูทุกอันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะลองเลือกเสียงบางเสียงมาลองทดสอบให้ฟังกันไปชมกันครับThank you.
ครับจากที่ลองเสียงให้แล้วนะครับตัวนี้ก็ยังมีฟังก์ชันที่เป็นเลเยอร์นะครับก็คือการผสมเสียงเดี๋ยวเราจะมาลองผสมเสียงให้ฟังกันนะครับรวมถึงยังมีฟังก์ชันสปิทก็คือแยกซ้ายขวาด้วยโดยขณะที่สปิทเราก็ยังสามารถเล่นเลเยอร์ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบ2ฟังก์ชันนี้ให้ดูครับต่อมาที่ฟังก์ชันสปิทนะครับเดี๋ยวเราจะลองแยกซ้ายขวานะครับซ้ายเราจะเล่นเป็นเบสขวาเราจะเล่นเป็นเปียโนครับส่วนฟังก์ชันเบสิกอื่นๆนะครับก็มีปกติตามเปียโนไฟฟ้าทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมโทรนอมหรือการอัดเสียงต่างๆสามารถใส่หูฟังได้นะครับนอกจากนี้ก็ทรานสโพร์ตได้ด้วยเหมือนเปียโนไฟฟ้าทั่วไปนะครับฟังก์ชันทีเด็ดนะครับที่ผมรู้สึกประทับใจมากคือฟังก์ชันคอนเสิร์ตเพย์ครับคอนเสิร์ตเพย์เนี่ยคือเขาจะมีเสียงวงออเคสตรานะครับเล่นไปกับเปียโนเราครับซึ่งเขามีมาให้15บทเพลงยอดนิยมนะครับหมายความว่าขณะที่เรากำลังเล่นเปียโนเนี่ยก็จะมีเสียงออเคสตราทั้งวงเนี่ยเหมือนเราเล่นอยู่กลางวงออเคสตราเลยครับซึ่งด้วยลำโพงคุณภาพที่เขาให้มานะครับเวลาเราเล่นเนี่ยฟีลมันได้มากเลยครับเหมือนเราเล่นอยู่ในวงออเคสตรายิ่งใหญ่จริงๆครับCasio GP510 นะครับยังมาพร้อมกับเพลงคลาสสิกยอดนิยมในเครื่องถึง60เพลงนะครับโดยที่เราสามารถฝึกตามได้เราสามารถเลือกฝึกมือซ้ายฝึกมือขวาหรือค่อยๆให้มันช้าๆค่อยๆเร็วทำได้หมดเลยนะครับซึ่งเพลงคลาสสิกที่ให้มาเนี่ยก็มีตั้งแต่เพลงระดับเบสิกเริ่มต้นไปจนถึงระดับแอดวานซ์เลยนะครับก็คือสามารถฝึกในตัวได้เลยครับผมว่าดีมากเลยครับก็สรุปนะครับจากที่เรารีวิวให้ดูจากที่ผมเล่าให้ฟังจากที่ลองเสียงให้ฟังนะครับเปียโน Casio GP510 เนี่ยผมคิดว่าเป็นเปียโนไฟฟ้าที่ดีที่สุดในยุคนี้ตัวหนึ่งเลยนะครับคือนอกจากสัมผัสที่ไม่ใช่แค่ใกล้เคียงนะครับแต่สัมผัสมันคือเปียโนไม้จริงๆเลยครับในส่วนของเสียง
ตัวซอสเสียงเองก็ทำออกมาดีมากการจำลองสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เปียโนไม้จะมีก็สามารถจำลองมาสู่เปียโน GP 510ตัวนี้ทำให้มีความธรรมชาติมากไม่พอระบบลำโพงเขาก็ออกแบบมาดีมากทำให้ทุกอย่างแล้วรวมกันเนี่ยผมว่าเป็นสุดยอดเปียโนไฟฟ้าที่ดีทั้งทัชชิ่งและเสียงความรู้สึกสัมผัสและหน้าตาด้วยครับ